าม GPS มาก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่บ้านแม่ขปูนะคะอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นี่นี่นี่มีป้ายเจอป้ายแล้วก็จากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ทางที่พักของเรานะคะผมว่าก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ไปจนถึงหมู่บ้านนะหน้าที่พักเลยนะคะเข้ามาด้านในหมู่บ้านนะคะเริ่มเห็นทุ่งนาขั้นบันไดของที่นี่เนาะโอ้สวยเลยตอนนี้เราน่าจะถึงที่พักของเราแล้วนะคะเมอร์ลาตรงนี้หรือเปล่า นี่เห็นป้ายแล้วเขาจะอยู่ตรงข้ามวัดเลยเนาะเข้ามาก็จะเจอน้องแกะก่อนเลยตรงนี้นี่น่ารักเชียวเกาะที่พักเราน่าจะอยู่ด้านในนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินอะไรกันก่อนเนาะตรงนี้เหมือนจะเป็นอาคารที่แบบเป็นคาเฟ่แล้วก็มีน้องแกะนะคะแล้วก็นี่แหละด้านหน้านี้เป็นโฮมสเตย์นะคะที่เราจะมานอนกันในวันนี้สวัสดีค่ะนี่จอดตรงไหนคะตรงข้างหน้านี้ได้ไหมข้างในนี่เหรอคะคุณป้าบอกว่าให้จอดข้างในเลยสวัสดีค่ะโอ้ลมแรงเลยอันนี้บ้านพักก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะโอ้นี่ด้านหน้าที่พักก็จะเป็นทุ่งนาเลยโอ้กำลังทำนาเลยใช่ไหมคะสวยมากแล้วก็ลมพัดแบบเย็นสบายเลยชื่อน้องอะไรคะนี่โอลาเนนเนี่ยชื่อน้องอะไรเขินป่าเดี๋ยวจะพามาดูห้องไอ้ห้องนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะโอ้นี่ไงนี่ก็คือห้องพักของเรานะคะกว้างขวางเลยอ่ะดูที่นอนนอนได้หลายคนเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ในห้องเลยนะนี่นี่นี่น้อยก็ราคาอยู่ที่คนละ600บาทแล้วส่วนอาหารเย็นก็เลือกได้นะคะก็จะมีเป็นเซตแบบหมูกระทะหรือว่าอะไรก็เพิ่มเติมกันได้เนาะ600บาทก็จะเป็นค่าที่พักแล้วก็อาหารเช้าวิวสวยๆแบบนี้ด้านหน้าที่พักเลยมุมนี้ก็มีมุมนั่งพักผ่อนชิลๆสบายๆลมเขาเย็นดอกไม้ตรงนี้ผีเสื้อเต็มเลยมันดูสดชื่นเลยเนาะที่นี่มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวค่ะอย่างแกะตรงนี้เข้าไปดูได้ไหมคะได้ครับค่ะเข้าตรงนี้เหรอคะครับอ๋อโอเคไปเข้าไปดูน้องแกะกันนี่ตอนนี้จะเดินเข้ามาในฟาร์มแกะเนาะส่วนน้องแกะตรงนี้แล้วโหน้องแกะอยู่ตรงนู้นแน่กำลังกินหญ้ากันนะคะหลายตัวเลย1 2 3 4 5 6อุ๊ย6ตัวพอเข้าไปแล้วน้องแกะมองเลยค่ะน้องแกะน้องแกะจะแอทแทคเราไหมเนี่ยเราอยากเล่นด้วยอุ้ยตัวนั้นมีสองสีด้วยอ่ะน่ารักเชียวมาแล้วไปไหนกันน่ะดูสิวิ่งไปเลยเอ้าไปแล้วตามน้องแกะไปตัวนี้น่ารักมี
สองสีด้วยตาสีดำแล้วมายืนนิ่งนี่เขามากินกันนี่อยู่อ๋อเขามีหญ้าตรงนี้อ๋อเขามีหญ้านี่ไงหญ้าให้แกไหนเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะมีแบบว่าซื้อหญ้าให้แกกินได้ชอบปะป่วนเปียนแหมแอบจับไหนได้ไหมแอบจับขนเลยนะกลัวคนนี้จับได้นุ่มๆเลยอ่ะนี่วันนี้ก็เหมือนเราได้มาพักผ่อนเนาะสบายๆนะคะท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเงียบสงบมากด้วยก็เมื่อกี้สาธุหาพี่ที่พักนะคะก็โทรไม่ติดเนาะสงสัยว่าพี่เขาจะไปทำนานะคะเพราะว่าช่วงเนี่ยชาวบ้านเขาจะไปช่วยกันดำนาปลูกข้าวที่เราเจอเมื่อกี้นั่นจะเป็นคุณแม่เนาะของพี่เขาก็ที่เนี่ยเขาจะเป็นชุมชนของชาวปากาเกยอนะคะเป็นชุมชนเนี่ยในหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาก็ไกลจากปากทางมาเหมือนกันนะเราขับเข้ามาเนาะประมาณเกือบ10กิโลเหมือนกันนะคะจากถนนหลักเข้ามาที่นี่บ้านแม่ขปูเนี่ยให้ดูบ้านของชาวบ้านนี่เขาก็จะปลูกนะคะแบบหลั่นขึ้นไปตามไหล่เขาแบบนี้ดูเป็นชุมชนนะคะที่อยู่บนเขาเนาะจริงเลยแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มกลับแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นเขาเดินกลับไปละน่าจะถึงเวลากลับบ้านแล้วเนาะตามมาชมวิวด้านนี้ได้ดูเจ้าวิวสวยเนี่ยตรงเนี้ยนี่แค่อย่างนี้เราสามารถว่ากางเต็นท์ได้ไหมถ้ากางเต็นท์ได้นี่คือชิลมากเลยเนาะมันจะเหมือนแบบว่าเรามากางเต็นท์อยู่กลางทุ่งนาเลยเนี่ยดูกลางทุ่งนาขั้นบันไดเหมือนมีทุ่งนาส่วนตัววันนี้เหมือนเป็นมีทุ่งนาวิวทุ่งนาเป็นของตัวเองเพราะวันนี้เราน่าจะเนาะจองที่พักเนี่ยน่าจะไม่มีใครแล้วแหละวันนี้เพราะว่าเขามี2ห้องนะคะวันนี้ก็มีแต่เรา2คนสบายสบายรอกินหมูกระทะกันดีกว่านี่เดี๋ยวจะพามาเดินเล่นนะคะกลางทุ่งนาโอ้นี่ต้นข้าวเล็กๆนะคะที่กำลังปลูกไปเราก็จะเห็นบอกว่าเป็นน้ำสะท้อนเนาะในทุ่งนาวิวแบบนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะทุ่งนาก็คือจะยาวขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีด้านข้างโซนแบบด้านนู้นด้วยนะคะแล้วก็ยาวไปคือชาวบ้านเขาจะปลูกกันแบบว่าเป็นแถวแนวยาวไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูบ้านพักของเราพร้อมตากล้องที่นั่งยองๆอยู่ตรงนี้นี่ทุ่งนาขั้นบันไดบ้านแม่ขปูค่ะจริงๆเขาก็ปลูกข้าวเกือบจะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่เยอะนะคะเพราะตอนนี้เรามาช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนาะจะเป็นฤดูการปลูกข้าวอะไรแบบนี้ดูสิเนี่ยเขาเพิ่งปลูกได้น่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะคะที่ถามพี่เขามาดูต้นยังแบบว่าเล็กๆอยู่เลยWhat's up?
และนี่คือทริปสบายๆที่บ้านแม่ขปูพวกเรายังคงออกเดินทางต่อทริปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ